จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซิโก้ซิโก้คือวัสดุมันสามารถเอามาทำรีไซเคิลได้like a desktop, like a PC, like some smartphone, like gaming. Also it influences the enterprise solutions. ครับผมคือยูแลนด์นะครับใครที่เคยดูก็เป็นน่าจะเป็นหัวบ้านนะครับหลักๆก็จะรีวิวโน้ตบุ๊ก PC แล้วฮาร์ดแวร์ด้วยสำหรับการผ่านนั้น you know today's VGA got the 4000 series and the 5000 series that will come next year that is power spikes so your power spike needs to be able to handle the power spike to make it more reliable the power spikes are unpredictable and it just happens you don't know when it's going to happen แล้วก็รีวิวสินค้ารวมถึงถ้าใครเคยไปงานคอมมานด์ก็จะเจอหน้าผมใหญ่ๆตามป้ายต่างๆก็เป็นคนช่วยนะครับจัดรถเป็นกระป๋าให้กับร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะ